เรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีเกินคาดสำหรับผลิตภัณฑ์กระจูดหลังนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นำกระเป๋ากระจูดติดตัวไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทำให้ผลิตภัณฑ์กระจูดมีชื่อเสียงโด่งดังชั่วข้ามคืนและเป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างรวดเร็วกลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดในพื้นที่ตำบลเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ติดกระแสไปกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกันทำให้ยอดขายพุ่งสูงทะลุ 100,000 บาทเพียงไม่กี่วันนางอุบลวรรณาแป้นดวงประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดสุภมิตรตำบลเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวด้วยความดีใจพร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ช่วยโปรโมทผลิตภัณฑ์กระจูดทำให้มียอดสั่งซื้อเพิ่มสูงขึ้นส่วนใหญ่อยากได้กระเป๋าเอกสารเหมือนที่ท่านนายกรัฐมนตรีถือซึ่งทางกลุ่มก็มีจำหน่ายก็รู้สึกยินดีนะจะได้เป็นแนวทางในการเผยแพร่กระจูดได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกค่ะแล้วก็จะได้นิยมใช้จะได้รู้คุณค่าของกระจูดว่าวัตถุที่มันมาจากพืชแล้วก็เป็นเส้นใยของสายเลือดของในชุมชนนะคะจะได้มีตลาดเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถได้สมาชิกในหมู่บ้านได้มีงานทำมากขึ้นค่ะยอดขายก็ดีขึ้นค่ะก็ใช้ได้อยู่ค่ะก็กราบขอบพระคุณท่านนายกนะคะที่ช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์กระจูดสามารถให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนในหมู่บ้านเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปค่ะเช่นเดียวกับกลุ่มกระจูดควนป้อมและกลุ่มกระจูดควนยาวตำบลเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ต่างขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เห็นถึงความสำคัญของกลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีเพราะกลุ่มกระจูดส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ที่รวมกลุ่มกันมาผลิตกระจูดขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวและถือเป็นการสร้างกระแสซอฟต์พาวเวอร์ให้กับกลุ่มกระจูดได้มีรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ทำให้แบบว่าชาวบ้านในชุมชนนะคะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ออเดอร์ก็คือเพิ่มขึ้นค่ะก็จะเป็นงานละเอียดเส้นเล็กแล้วก็จะเป็นของชุมชนทั้งหมดเลยค่ะเป็นของชาวบ้านก็ขอบคุณท่านนายกนะคะที่เอากระจูดไปถือแล้วก็ให้คนในชุมชนมีรายได้ค่ะโดยพื้นที่ตำบลเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งกระจูดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมีการรวมกลุ่มกันทำผลิตภัณฑ์กระจูดมากกว่า30กลุ่มและด้วยเป็นแหล่งกระจูดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติทำให้ทางกลุ่มมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงขายในราคาย่อมเยามีตั้งแต่ราคาหลักร้อยถึงหลักพันจากเดิมมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆแต่ทันทีที่ปรากฏภาพของนายกรัฐมนตรีใช้กระเป๋ากระจูดในการเยือนกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสส่งผลให้มีการติดต่อสั่งซื้อสินค้าเข้ามามากมายไม่แพ้กระจูดรายาจังหวัดนราธิวาสเรียกได้ว่ากระแสจากนายกรัฐมนตรีทำให้ผลิตภัณฑ์กระจูดซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีเอกลักษณ์ของภาคใต้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพสานกระจูดจากอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักที่มั่นคง